ลิ้นคนสาบควายเข้าใกล้หนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนาไม่ลอยเลิศฟ้าเหมือนชาวสวรรค์อ่ะพอแล้วเกินไปสวัสดีครับทุกคนกับพวกคุณแป้งกับช่องแป้งศาสตร์ Channel ปิ้งหัวใจไปนะครับผมนี่คือพล็อปน้องคือกล่องข้าวนะครับผมแล้วก็อ่ะดูการแต่งตัวซะก่อนจริงๆอยากให้รู้ว่ามันมีแบบผ้าด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะสโลงร้องแล้วแต่นะครับผมจะเรียกอะไรก็เรียกครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวน้ำหอมตัวนึงที่ผมได้ลองแล้วจริงๆแล้วผมเคย first impression ไปแล้วครับสำหรับน้ำหอมตัวนี้นั่นก็คือโคลนตับควายของ Butterfly Thai Parfums นะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะนำมารีวิวเดียวๆนะครับผมเพราะการแต่งหน้าเป็นชาวนาเปล่าวะคือตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นชาวนาแต่ดูไปดูมาดูเหมือนกับแอคคาราบาวนะครับผมซึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะครับผมเราจะได้มารู้ว่าโคลนตับควายนี่มันเป็นประมาณไหนนะครับผมผมได้เป็นขวดแบ่งนี่มาซึ่งตอนแรกอ่ะผมเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับเป็นการรีวิวแบบ first impression อย่างที่บอกกันแหละแต่ครั้งนี้จะมารีวิวเดี่ยวๆนะครับขออนุญาตฉีดไว้ตรงนี้ให้มันอยู่บนร่างกายเราไปสักพักก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันทีนึงในทางด้านซ้ายมือนะครับผมอ่ะสำหรับโคลนสาบควายนะครับผมเป็นน้ำหอมของ perfumer ชาวไทยนะครับผมเป็นแบรนด์ของคนไทยนั่นคือแบรนด์ที่ชื่อว่า Butterfly Thai Parfums นั่นเองครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกับแบรนด์นี้นะครับผมซึ่ง inspiration ของน้ำหอมกลิ่นนี้เขาบอกว่าเขาไปเจอตามท้องนาครับผมแล้วก็เจอกลิ่นของน้องควายเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นของโคลนติดที่ตัวอย่างนี้ครับผมในช่วงที่แบบว่าชาวนาทำนากันอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้กลิ่นของหญ้าประมาณนี้ครับดังนั้นนะครับผมกลิ่นของเขาน่าจะเป็นกลิ่นเนี่ยแบบมีความท้องทุ่งมีความหญ้าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นกลิ่นประมาณนี้จริงๆหรือเปล่าครับเรามารับรู้โน้ตของกลิ่นโคลนสาบควายของ Butterfly Thai Parfums กันเลยครับผมท็อปโน้ตนะครับผมจะเป็นกลิ่นของดอกพุดดอกปีบดอกซ่อนกลิ่นครับบินโน้ตจะเป็นกลิ่นของแอมเบอร์ย่าฟันและกลิ่นท้ายจะเป็นกลิ่นของกิสนากำยานกำยานแขกแล้วก็ชมดนะครับผมจากที่เรารู้กลิ่นมาตอนแรกมันน่าจะไม่ได้เชิงแบบดอกไม้ขาวนิดนึงเนาะและหลังจากนั้นมันจะเริ่มมีความเป็นหญ้ามีความเป็นกิสนามีความเป็นกำยานประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตฉีดที่แขนด้านซ้ายตรงข้อมือนะครับชึบเอ้าหัวสเปรย์ไปนู่นน่ะฉีดไปไหนเป็นบ้าเหรอทำไมนะครับอ่ะดมเลยโอเคทุกคนนี่คือกลิ่นโคลนสาบควายนะครับผมตอนแรกผมจินตนาการว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นวินเทจมีความเป็นท้องทุ่งประมาณนี้นะครับผมซึ่งถามว่ากลิ่นที่เขาให้เราได้อะมันมีความวินเทจมีความท้องทุ่งไหมมันก็รู้สึกประมาณนะครับผมแต่กลิ่นที่มีความชัดเจนตอนแรกผมพูดมาแต่ตอน first impression ก็คือกลิ่นของเขาเพิ่งมาตอนแรกครับมันได้กลิ่นที่รู้สึกถึงความเป็นซ่าๆทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นกลิ่นซ่าของอะไรมันเป็นความซ่าๆเป็นความเย็นๆเป็นเหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่ตามบ้านนอกอย่างผมเนี่ยเดินไปตามท้องทุ่งนาเดินไปตามแถวบ้านนะครับผมไปเจอแบบพวกหญ้าพวกต้นข้าวพวกอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นนึงที่เป็นกลิ่นหญ้าครับเป็นกลิ่นดินมันจะโชยขึ้นมาให้เราได้กลิ่นแต่ตอนแรกไอ้ความกลิ่นหญ้ากลิ่นดินน่ะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นหญ้าสดครับถ้าคุณเคยดึงหญ้าขึ้นมาถอนหญ้าขึ้นมาแล้วบอกว่าบีบีดูอ่ะมันจะเป็นกลิ่นให้ความรู้สึกประมาณนั้นเลยแต่ไอ้ความที่มีความรู้สึกถึงความแบบว่าซ่าๆของมันน่ะความซ่าของเขาเนี่ยมันจะมีความติดกลิ่นสับสาบเล็กๆครับแต่ความสาบที่ว่าไม่ใช่กลิ่นที่เหม็นนะเป็นสาบที่ทำให้รู้สึกถึงผู้ชายที่มีความแมนๆเป็นผู้ชายที่มีความเซ็กซี่เป็นผู้ชายที่มีความแบบร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเหงื่อออกกลางหน้าอกแล้วแบบกำลังจะว่าออกกำลังกายในฟิตเนสมันก็ไม่ใช่มันเป็นผู้ชายที่ออกแนวแบบทำงานหน่อยทุกคนผมจะบอกว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองจริงๆนะแล้วไม่รู้สึกถึงแบบความแบบทุ่งหญ้าไม่รู้ถึงความแบบคนไปแบบเลี้ยงควายอย่างเงี้ยให้คุณจินตนาการถึงแคมป์คนงานเนาะเออคุณจินตนาการถึงแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วมีผู้ชายที่แบบว่าล่ำๆหน้าตาก็โอเคนะผิวแทนๆแล้วก็แบบว่าเฮ้ยกำลังยกนั่นยกนี่อยู่ประมาณนี้ครับกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกแบบนั้นกับคุณนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นที่แย่เลยทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความเซ็กซี่มันเป็นกลิ่นที่มีความกรีนโน้ตเป็นกลิ่นที่มีความแบบติดเป็นผู้ชายนิดหนึ่งน้ำหอมตัวนี้ค่อนข้างที่จะไปทางเป็นผู้ชายนะครับนี่คือตอนแรกแต่ในความเขียวในความเหมือนหญ้านั้นอ่ะผมรู้สึกถึงความสดชื่นของมันอยู่ในความเป็นดอกปีบดอกไม้ขาวเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นดอกพุดดอก
อะไรขนาดนั้นนะครับผมยังไม่รู้สึกถึงความเป็นดอกไม้ขาวขนาดนั้นส่วนตัวนะแต่ความกรีนความเป็นหญ้าความเป็นหญ้าสดความเป็นเหมือนกับตัดหญ้าใหม่แล้วกลิ่นหญ้ามันโชยขึ้นมาใช่เลยครับแล้วก็พอมันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะนะครับผมจะบอกว่าความสดชื่นความซาบซ่าของมันความซาบซ่าของมันค่อยๆลดลงโทนดาวลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังมีความแบบเขียวๆให้รู้สึกอยู่เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะสดใสน้อยลงนะครับหลังจากที่อยู่บนร่างกายไปสักระยะและก็มีความเป็นเหมือนแป้งเย็นมากขึ้นทุกคนผมงงมากมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีกลิ่นของกฤษณากำยานมีกลิ่นที่มีความไม้ไม้นิดนึงในช่วงท้ายครับผมมันก็เลยให้มีความรู้สึกแบบพอถึงช่วงกลางๆอ่ะความสดชื่นหายไปเริ่มเป็นกลิ่นที่มีความเป็นแป้งๆและเป็นกลิ่นที่เหมือนกับแป้งเย็นครับแนวแบบผมพูดชื่อแบรนด์ได้ไหมอารมณ์เหมือนกับแป้งเย็นโปรเทคแป้งเย็นต่างๆนานาแป้งเย็นตางูประมาณนี้นะครับผมคือกลิ่นกลางๆของเขาแล้วสุดท้ายนะครับผมกลิ่นที่มันติดผิวเราอ่ะมันจะมีความใกล้เคียงกับกลิ่นกลางแต่มันจะเป็นลักษณะของความเป็นไม้ไม้ครับผมไม่ได้รู้สึกติดเขียวมากสุดท้ายมันจะกลิ่นที่มีความไม้ไม้และบางทีน้ำหอมตัวนี้นะครับผมถ้าอากาศเย็นเราฉีดตอนที่แบบว่าอากาศเย็นๆอยู่ในห้องแอร์ผมว่ากลิ่นเขาค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีความเซ็กซี่มีความเขียวๆมีความกลิ่นๆมีความหอมๆมีความเป็นแป้งอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าอากาศร้อนๆอ่ะมันจะมีกลิ่นหนึ่งทุกคนที่รู้สึกได้ถึงคล้ายกับน้ำหอมตัวดังตัวนึงของชองปองพอดีนะครับผมเลโบใช่ไหมชื่อมันอ่ะไอ้ที่ขวดเป็นผู้ชายสีน้ำเงินนะครับผมที่เป็นหุ่นผู้ชายกลิ่นมันจะเป็นประมาณนั้นเลยแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นตะโคนสาบควายอ่ะเป็นกลิ่นที่หอมมากกว่าตัวเลโบอ่ะถ้าผมจำชื่อเขาไม่ผิดนะของชองปองพอดีอ่ะเขาจะเป็นกลิ่นสาบของผู้ชายครับเป็นกลิ่นตัวผู้ชายนะครับเป็นมัดที่เป็นกลิ่นตัวผู้ชายซึ่งถามว่าตัวเนี้ยกลิ่นโคนสาบควายของบัตเตอร์ฟลายไทยเพอร์ฟอร์มอ่ะไปถึงกลิ่นนั้นไหมผมรู้สึกว่าถ้าคุณขยี้ดมแล้วแบบบทขยี้ดีๆแล้วจินตนาการตามว่าเป็นแบบผู้ชายกำลังเตะบอลประมาณ20คนแล้วแบบว่าเหงื่อตกแล้วเดินเข้ามาหาคุณอ่ะมันก็เป็นกลิ่นประมาณนั้นได้นะครับผมมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มันเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับอันนี้เขาบอกเลยว่าผู้หญิงมาดมอาจจะแบบว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ครับผมไม่แปลกใจถ้าผู้หญิงมันจะโดนกลิ่นนี้แล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้แต่ถ้าผู้ชายมาดมกลิ่นนี้มาลองกลิ่นนี้ผมว่าเหมาะครับถ้าเป็นนักฟุตบอลเป็นคนที่มีความเท่ๆหน่อยหรือจะเป็นคนที่แบบมีความกำยำล่ำสันเป็นคนที่ออกกำลังกายกลิ่นนี้ผมว่าไปกับเขาได้ค่อนข้างที่จะเท่ค่อนข้างจะเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงนะครับผมแต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าบางทีอ่ะคุณไปเจออากาศที่ร้อนจนเกินไปกับน้ำหอมตัวนี้ผมว่ากลิ่นที่มันรู้สึกว่ามีความเป็นแบบกลิ่นตัวผู้ชายมันก็ยังออกมาให้เรารู้สึกอยู่นะครับผมซึ่งกลิ่นแบบนี้ถ้าคุณมีกลิ่นตัวอยู่แล้วมันอาจจะไปผสมกับกลิ่นตัวคุณแล้วทำให้เกิดความแบบไม่รู้สิมาจากเปรี้ยวขึ้นมาก็ได้นะไม่รู้สิอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่มีกลิ่นตัวผมว่าน้ำหอมกลิ่นนี้พอถึงช่วงท้ายมันทำให้ผมกลายเป็นผู้ชายที่มีกลิ่นตัวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงครับไม่ได้แย่นะเป็นกลิ่นตัวที่มีความเซ็กซี่ครับการกระจายตัวน้ำหอมตัวนี้ค่อนข้างที่จะกระจายตัวเป็นมวลให้เราได้กลิ่นกันและผมต้องบอกว่า Butterfly Thai Performs รุ่นพวกนี้เหล่านี้นะครับผมที่ยังไม่ได้เป็น Reserve Collection น่ะแนะนำให้คุณฉีดบนร่างกายยาฉีดบนเสื้อผ้าเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นดวงๆตามเสื้อผ้าดังนั้นนะครับผมถ้าคุณจะฉีดผมแนะนำไหล่กลางอกแล้วก็หลังคอนะครับผมกลิ่นจะกระจายให้ทุกคนได้กลิ่นอย่างแน่นอนและก็อย่างที่บอกไปครับความทนของน้ำหอมรุ่นนี้ของ Butterfly Thai Perfume น่ะที่เป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่เบสออนน่ะเขาเป็นออยล์อ่ะติดทนมากครับติดตั้งแต่เช้าจรดเย็นอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครเป็นคนที่มีปัญหาน้ำหอมไม่ติดตัวผมแนะนำครับรับรองติดตัวครับแต่ทั้งนี้นะครับผมถึงมันจะมีความเซ็กซี่มันจะมีความเป็นแมนถึงมันจะมีความผู้ชายแข็งแกร่งสตรองเงี้ยผมก็ยังไม่แนะนำให้คุณฉีดกลิ่นนี้แล้วไปออกกำลังกายเลยนะครับผมดังนั้นรอให้มันอยู่บนร่างกายสักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยไปออกและถ้าคุณจะใส่แล้วไปออกกำลังกายเลยอ่ะแนะนำว่า 1-2 สเปรย์พออย่ามากไปนะครับผมเพราะว่ากลิ่นมันกระจายจริงๆสำหรับมัสบายไทยฟาร์ฟาร์มครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับผมสำหรับครอบตุ้มการเป็นชาวนานะครับผมว่าคุณจะชอบกันนะครับผมความเล่นใหญ่นี้นะครับผมวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วครับสวัสดีครับกดติดตามช่องด้วยนะ